เราเอาไอ้อุปกรณ์ที่ใช้เกาหัวนะครับที่มันทำจากลวดสองขนาดมีลวดยาวกับลวดสั้นนะครับไอ้ลวดยาวกับลวดสั้นเนี่ยมันจะสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติต่างกันนี่เราทดลองนี้ได้คือถ้าเกิดเราเอาทำให้ลวดยาวสักอันสั่นโดยสังเกตว่าลวดยาวอื่นๆมันจะสั่นตามด้วยมันจะส่งผ่านความการสั่นสะเทือนไปแล้วมันก็จะพอดีกันขณะที่ลวดสั้นยังไม่ขยับตามนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราเอาลวดสั้นขยับลวดสั้นลวดสั้นก็จะสั่นตามกันแต่ว่าลวดยาวไม่สั่นตามด้วยนี่ครับก็เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติหรือความถี่resonance นะครับสำหรับเด็กๆโตก็ไปอ่านหาอ่านเพิ่มเติมได้อินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะแล้วครับไอ้ปรากฏการณ์ resonance เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งสำคัญมากหลายๆอย่างในธรรมชาติจะอธิบายด้วยปรากฏการณ์ประเภทอย่างนี้นะครับ